ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะต้องบอกว่าในช่วงของวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษเพราะว่าเชื่อหลายๆคนได้มีโอกาสได้หยุดพักผ่อนอยู่บ้านเดี๋ยวครอบครัวนะที่ผ่านมาอาจจะได้ชมบ้างไม่ได้ชมบ้างวันนี้ก็เลยมีการประมวลภาพในหลายๆภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างวันนี้เองนะคะในช่วงของเบรกนี้หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะที่ผ่านมากับกิจกรรมรายการเปิดดวง12ราศีการบริจาคเลือดบางคนก็ไม่ได้ไปนะ บางคนก็ติดตามชมภาพบรรยากาศไม่ทันว่าวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ก็เลยมีการประมวลภาพค่ะให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะกับการบริจาคเลือดนะกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะมีใครที่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญร่วมกันบ้างไปชมภาพเลยค่ะสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยครับวันนี้แฟนรายการทุกคนได้มารวมตัวกันเพื่อบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพที่กำลังจะมาถึงของทั้งสองพระองค์ท่านครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะก็แฟนรายการหลายคนบางกลุ่มครับก็อาจจะบริจาค กันเป็นประจำแต่ครั้งนี้น่าชื่นใจนะครับมีหลายท่านที่บริจาคเป็นครั้งแรกหลายท่านเดินทางไกลครับมาจากต่างจังหวัดมีทั้งเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่เช้ามืดเข้ากรุงเทพในวันนี้และบางส่วนก็มาพักอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องที่ในกรุงเทพเพื่อจะมาบริจาคโลหิตร่วมกันในวันนี้อย่างที่ทราบครับว่าช่วงนี้ปริมาณโลหิตสำรองของทางสภากาชาดไทยเองนั้นก็ค่อนข้างจะขาดแคลนนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม A AB แล้วก็กลุ่ม O ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะขาดนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับแฟนรายการทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแคล้วคลาดซึ่งภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการนะครับและสำหรับท่านที่วันนี้อาจจะติดกิจธุระไม่ได้เดินทางมาบริจาคไม่เป็นไรนะครับใครอยู่จังหวัดไหนอยู่ใกล้สถานพยาบาลใดก็ขอให้ไปบริจาคอย่างที่เรียนครับตอนนี้ปริมาณโลหิตสำรองของทางสภากาชาดค่อนข้างที่จะขาดแคลนและสำหรับกิจกรรมต่อไปของทางรายการเปิดดวง12ราศีจะเป็นอย่างไรนั้นคอยติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เดี๋ยวช่วงนี้ผมขออนุญาตรีบเข้าไปเตรียมความพร้อมเพื่อบริจาคโลหิตครับ
พอดีบังเอิญด้วยพอดีว่าจริงๆเขาจะบริจาคตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วดีว่าวันนี้ได้มีโอกาสที่ได้มาบริจาควันนี้แล้วก็ได้มาบังเอิญได้พบกับอาจารย์ด้วยครับถ้ารวมทั้งหมดเลยก็ประมาณ9ครั้งแล้วก็อยากชวนแฟนรายการทุกท่านครับที่สนใจที่จะมาบริจาคจับบริจาคโลหิตก็ถ้าบริจาคก็จะรู้ว่ามันดีครับเพราะว่าอย่างน้อยเลือดที่เราบริจาคไปก็ช่วยเหลือคนอื่นได้มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะก็รู้สึกว่าปลื้มนะคะแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเราจะดีขึ้นดีเป็นคนไม่ค่อยแข็งแรงมาติดตามอยู่ค่ะติดตามเรื่อยๆค่ะเชิญนะคะพี่ๆน้องๆถ้าว่างนะคะครั้งต่อไปอีก3เดือนประมาณค่ะพี่มาจากโคราชแต่ว่ามาพักที่ชลบุรีก่อนแล้วก็ตีจากชลบุรีมานี่ค่ะมาร่วมบริจาคเลือดเนี่ยเป็นครั้งที่3กับอาจารย์แต่ว่าถ้ารวมจากที่บริจาคแล้วนี่เป็นครั้งที่8ของพี่ก็ดีค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกเราสบายใจแล้วก็ได้ทำบุญในจุดนี้ก็คงมาร่วมกับอาจารย์เรื่อยๆทุกครั้งที่อาจารย์มีกิจกรรมจนกว่าจะไม่สามารถที่จะบริจาคได้แล้วเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆต่างๆมาร่วมกันบริจาคโดยฉิดกับสภากาชาดไทยหรือว่าสถานที่ต่างๆก็ตามแต่เพราะเลือดที่เราได้บริจาคมันจะทำให้ช่วยต่อชีวิตบุคคลได้อีกหลายๆคนแม้กระทั่งรายการที่มีการจัดเราก็อยากให้ทางคุณได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ได้จัดอย่างมีจิตกุศลในการที่จะร่วมทำบุญด้วยกันหลายรอบแล้วรู้สึกจะ3-4เที่ยวครั้งนี้รู้สึกจะครั้งที่4แล้วก็ดีใจที่ได้บริจาคเลือดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลของวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชินีด้วยก็ดี1ช่วยเช็คสุขภาพของเราไปในตัวเราได้ทำกุศลร่วมกับประชาชนชาวไทยทุกคนกับอาจารย์ด้วยกับทีมงานมิราเคิลด้วยที่ได้จัดการกุศลอย่างนี้มีรายการที่ร่วมทำกุศลด้วยก็จะพยายามไปถ้าไปไม่ได้ก็จะเอาสิ่งของไปร่วมรายการด้วยก็อยากเชิญชวนผู้ชมรายการนะร่วมทำบุญทำกุศลกับทีมงานมิราเคิลกับอาจารย์ที่มีกิจกรรมในการกุศลทุกๆงานทุกอย่างที่อาจารย์แนะนำจะได้กำลังใจได้บุญกุศลเป็นบุญส่งเสริมให้เรามีสุขภาพดีอะไรหลายๆอย่างฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยThank you.
นะกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีกับการบริจาคเลือดซึ่งก็จะหมุนเวียนแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วทุกๆ3เดือนนะโดยว่าตามแต่โอกาสที่จะสามารถเป็นไปได้ครับก็อย่างที่เคยเรียนนะฮะว่าจริงๆแล้วใครที่ยังไม่ได้บริจาคพร้อมกับเรานะหรือว่าไม่สะดวกในวันดังกล่าวช่วงเวลานี้ก็สามารถไปบริจาคได้นะครับตามสถานพยาบาลหรือว่าสาขาของทางสภากาชาดไทยจุดหน่วยเคลื่อนที่ต่างๆทั่วประเทศเพราะช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะปริมาณโลหิตสำรองก็ค่อนข้างจะขาดแคลนโดยเฉพาะกลุ่ม A AB แล้วก็กลุ่ม O ก็เชิญชวนสำหรับคนที่มีสุขภาพพรานามัยที่แข็งแรงก็อยากที่จะให้ไปบริจาคโลหิตโดยพร้อมเพรียงกันครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะครับก็จริงๆแล้วกระโดดข้ามเป็นเดือนสิงหาเลยละกันนะครับวันที่1สิงหาคมสามารถประกอบการมงคลได้มีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีครับเพียงแต่ว่าอัคคนิโรธตกในป่าวันนี้หลีกเลี่ยง2ประเด็นฮะไม่ควรจะออกรถแล้วก็ประกอบการมงคลในป่าที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ10นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่9สิงหาคมครับวันนี้ประกอบการมงคลได้สะดวกไม่มีเงื่อนไขข้อห้ามนะครับเพราะมีดีทีที่ดีทั้งวันฟูและก็ดีทีเรียกหมอนด้วยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่16ครับวันนี้เป็นวันปลอดอัคคนิโรธตกในป่าก็2เงื่อนไขเช่นเดียวกันนะครับหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในป่าแล้วก็เลี่ยงการออกรถที่เหลือสามารถจะดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดจะเป็นช่วงเช้าหน่อยนะครับ9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะที่คุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะเลิกวันในการทำการมงคลได้นะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะต้องบอกว่าเดือนสิงหาคมวันที่12สิงหาคมนี้นะคะเราจะได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีนะคะสมโภชองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชันอีกหนึ่งครั้งนะคะครั้งที่ผ่านมาหลายๆคนได้มีโอกาสได้เดินทางนะหรือแม้กระทั่งได้ในส่วนของขบวนแห่องค์พระพุทธปฏิหารจอมราชันแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวาระใหญ่สำคัญพิธีวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเข้มขลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆนะเราจะได้มีโอกาสได้รับพรจากพระเดชพระคุณเจ้านะคะ59รูปด้วยกันนะฉะนั้นใครที่ตั้งใจว่าอยากจะไปร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะก็ไปเจอได้อันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะ12สิงหาคมค่ะเราไปเจอกันบนบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่จะไปเข้าร่วมนะพิธีการแล้วอยากจะมีเสื้อนะสวมใส่นะเหมือนปีที่ผ่านมาบอกเป็นเสื้อเป็นที่ระลึกนะเสื้อในส่วนของเสื้อองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชาในรอบปีนี้นะก็มีเสื้อนะคะให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันทำบุญหรือว่าอยากที่จะสวมใส่อยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเช่นเดียวกันนะแต่ว่ารอบปีนี้พิเศษหน่อยนะตรงกับวันแม่นะเสื้อก็เลยชื่อว่ากตัญญูตาบูชาแม่นั่นเองเดี๋ยวคงจะได้เห็นภาพกันนะคะว่าภาพเป็นยังไงบ้างหรือว่าไปติดตามกันใน Facebook Fanpage ได้นะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะเราจะจัดทำเนี่ยจำกัดนะคะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่ได้โทรเข้ามาสั่งจองเองก็ตามนะหรือแม้กระทั่งท่านไหนที่อยากจะมีโอกาสได้สวมใส่เสื้อที่เหมือนกันด้านหลังจะเขียนว่าปาฏิหาริย์พระคุณแม่นะคะซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของความกตัญญูนะในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เองก็ตามนะเป็นสิ่งสำคัญเขาบอกพระอรหันต์ในบ้านนะท่านคือคุณพ่อคุณแม่นี่เองฉะนั้นรอบปีนี้12สิงหาคมนะคะถ้าคุณผู้ชมตั้งใจว่าอยากจะมาเจอกันที่บริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองได้นะคะกับพิธีสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันส่วนเสื้อนะคะเดี๋ยวติดตามกันใน Facebook Fanpage ได้นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันนะคะที่ Miracle Channel นะคะ TV แล้วก็จะได้ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวกันด้วยแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปนะฝากไว้ด้วยสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆถ้าเราได้ดูแลพ่อแม่หรือคนที่เรารักอย่างเต็มที่แล้วเมื่อท่านจากไปถึงเราเสียใจแต่เราจะไม่เสียดายเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ